ยาวเรื่ององุ่นยาวเนาะตาเนาะยาวดิยาวแล้วเดี๋ยวเล่าเรื่องตีใหญ่ตีใหญ่ใช่ป่ะมีเรื่องตีใหญ่เล่าให้ฟังตาตาเคยเจอตีใหญ่ยังมั้ยไปบ้านจะเดินทีนี้เอ๊ะเดี๋ยวไม่ไปเจอแล้วถามพี่ฮงเฮ้ยบ้านจะเดินทำไมมันมี MRK เรือดีๆนั่นน่ะเรือวิ่งๆอ่ะดีๆอ๋อลูกน้องเองไอ้ตีใหญ่อ่ะก็นั่นน่ะมองเห็นมันหน้าตาตีใหญ่อ่ะหุ่นเพรียวๆครับตัวไม่ใหญ่ตีใหญ่เหรอเออตีใหญ่จริงเลยใช่ไหมตาตีใหญ่จริงเลยครับตัวมันเพรียวสูงๆหน่อยๆตัวมันเพรียวหุ่นมันอ่ะเออนึกว่าลูกน้องเขาเองคนดูแลนะดูแลได้คุณมันดูแลที่พวกเศรษฐีอ่ะถ้ามันอยู่แล้วโจรไม่กล้าเข้าอ่ะไอ้ตีใหญ่เนี่ยเขาระดับว่างั้นอ่ะทีนี้เขาอยู่บ้านจันเดินเราก็ไม่รู้ก็ไปถามเฮียฮงเอ๊ะทำไมบ้านนั้นมีเอ็มเยอะเหลือเกินมาเจอเขาเรียกใหญ่ตีไอ้ตีใหญ่เขาบอกเออใช่ผมเองแหละซื้อเรือซื้อปืนซื้อเอ็มไม้ครับตอนนั้นตารู้ไหมว่าเขาคือตีใหญ่รู้ว่าเขาพูดแต่เขาปิดอยู่เนี่ยมองมันก็มองไอ้เนี่ยตีใหญ่ดิตอนนั้นตีใหญ่ดังยังครับดังเลยตีใหญ่ถ้าพูดถึงตีใหญ่แล้วตีใหญ่นี่รุ่นเดียวกับตายไหมเออสงสัยใกล้ๆเคียงกันนะครับไอ้ตีใหญ่ใกล้ๆเคียงกันตีใหญ่นี่เป็นลักษณะคนเขาเป็นนิสัยยังไงตาเนี่ยลักษณะดีครับพูดจาก็เพราะดีนะครับพูดจาเพราะครับผมทุกคำใช่ไหมครับผมทุกคำผมรอคนนี้หน้ารอรอใช่ไหมครับรอไปผมแบบตรงพี่ตาตรงใส่แว่นตาดำเนี่ยแต่นั้นช่วงนั้นน่ะใส่มั่งไม่ใส่มั่งเจอมันอยู่ประจำอ่ะมันนอนอยู่เขาเป็นคนที่ไหนตีใหญ่ตามันน่าจะเป็นคนที่หลักหกหลักเจ็ดนี่แหละนะหลักห้าหลักหกหลักเจ็ดคือแถวไหนครับหลักหกหลักเจ็ดโอเคดำเนินน่ะสิอ๋อดำเนินเหมือนกันเหรออ่าดำเนินอ่ะโอ้มีถึงบางนกแฝกอะไรเนี่ยครับสุดแดนบางนกแฝกจะเจอตรงนั้นแหละเออคือตีใหญ่นี่เขาทำอาชีพอะไรตาเรื่องอาชีพเราไม่รู้นะน่ากลัวอาชีพก็อย่างนั้นอย่างเดียวเรามั่งรับจ้างอย่างนี้รับจ้างรับจ้างคุมสวนนี่เนาะรับจ้างคุมอะไรไม่รู้คุมนายใหญ่คุมนายใหญ่อ่ะเออแต่ตาก็ไม่ได้ถามว่าเขาอย่างไงยังไม่สนิทกันเท่าไหร่ใช่ไหมไม่สนิทกันลูกพี่เขาเลี้ยงอย่างเดียวบริษัทตัวตาคู่เฮียฮงโอ้เฮียองเขาเลี้ยงเออเขาอันนี้เขาดูแลจากสี่ห้าโมงเนี่ยสามโมงเนี่ยเขานับตังค์แล้วครับกองไว้เต็มหมดแล้วคือว่าเป็นอินทรีย์ละไอ้อะไรยี่ปัวเหล้าด้วยของราชบุรีของเขาหมดใช่ไหมเย็นก็มันก็ตังรวมมาเก็บของแล้วก็นับถึงสามทุ่มก็เลิกไม่ตีใหญ่มันต้องคุมอยู่อย่างนั้นครับโจรไหนก็ไม่กล้าคุ้มกันนี่ประวัติตีใหญ่เนาะประวัติตีใหญ่เคยดื่มด้วยกันไหมตีใหญ่ตีใจเย้ดูก็อยู่ข้างนี่นะก็อยู่ข้างอยู่ข้างไปด้วยแบบอะไรทำฮอร์โมนด้วยอะไรอะไรด้วยอะไรแต่เขาไม่ให้เห็นแงนไปแงนมาเอาไปเจอพระสมเด็จบานเลยบางอ่ะครับทงพิมพ์สมเด็จครับเฮ้ยยังไงจริงอะไรเขาทำพระด้วยหรอครับเขาเป็นคนคุ้มกันว่างั้นเถอะตีใหญ่สมัยก่อนเนี่ยคือเอาตีใหญ่เป็นคุ้มกันคุ้มกันคุ้มกันตีใหญ่อยู่แล้วไม่ต้องกลัวก็เพราะว่าคนเศรษฐีเขาจะเลี้ยงไว้คนหนึ่งครับตัวดังๆเลยเลี้ยงคนเก่งไว้เลี้ยงคนเก่งไว้ไอ้ตอนเขาอยู่ชีวิตเขาอยู่อ่ะตีใหญ่ไม่ต้องกลัวครับเพราะเขาดูแลด้วยเรื่องเรื่องทองเขาเยอะแยะนะเขาดูแลเขาเรียกสมบัติให้ใช่ไหมสมบัติให้ทั้งคลองถ้าหากว่าที่อื่นโจรอื่นเข้าไม่ได้ก็คือตีใหญ่เนี่ยเป็นโจรฆ่าโจรนี่โจรฆ่าโจรโจรฆ่าโจรมันต้องคุมถิ่นได้ถือเรียกว่าคนใช้ได้ถือเรียกว่าคนไม่ตีหม้อข้าวเองครับเอาก็เอาจังหวัดอื่นครับหรือตามตำบลอื่นไปตำบลนี้ห้ามแตะตีใหญ่คุมนะคือมันเป็นอย่างนั้นครับเขาจะคุมเป็นถิ่นเขาโอ้ถิ่นเขาถิ่นที่ใหญ่คนอื่นก็ไม่ต้องมาแตะครับแต่ลองแตะดูก็ลองดู
ครับมันเป็นอย่างนั้นครับอืมนี่ได้เล่าเรื่องตีใหญ่นะครับเจอกับตัวเนาะครับผมนี่ถ้าเกิดไม่ใหญ่นะตีใหญ่ตีใหญ่ตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กตัวเล็กสุขเหมือนผมเปล่าเหมือนผมไหมประมาณผมไหมครับเพียววันนี้เพียวกว่านี้ใช่ไหมเพียววันนี้